รัตกุลทุกวันนี้ทุกวันนี้ลูกชายเกี่ยวกับงานสิ่งแวดล้อมระดับประเทศลูกชายแล้วคนโตอยู่คลองหลวงค่ะอยู่ตรงวัดพระธรรมกายก็หนูก็ไปๆมาๆแต่วันนี้คืออยู่ที่นี่เมื่อวานกลับมาที่นี่แต่หลวงพ่อท่านต้องกลับไปคลองหลวงเดี๋ยวท่านจะไปวัดท่านที่วัดถ้ำเนรมิตกาญจนบุรีกาญจนพื้นที่ตรงที่นั่นมีน้ำมีท่ามีน้ำถ้ำค่ะน้ำในถ้ำไม่ได้เปิดใช่ไหมไปอยู่พูดไปเลยครับอ้าจริงเหรอคนยาวไปน้ำในถ้ำน้ำในถ้ำค่ะน้ำในถ้ำเพราะว่าทุกวันนี้ท่านก็ใช้น้ำในถ้ำอะค่ะคือใช้เครื่องปั๊มปั๊มออกมาเพื่อที่ใช้เป็นแทนน้ำประปาครับผมแล้วก็ส่วนไฟฟ้าก็ใช้เป็นโซลาร์เซลล์กับน้ำมันปั่นไฟเชื่อมส่วนมากก็โซลาร์เซลล์ทุกวันนี้เนาะโอเคครับมาชาดีขึ้นเยอะเนาะค่ะก็เริ่มเบาคอยดูที่เหลือโปรดสังเกตคอยสังเกตหายใจช่วยดร.วิจิตรัตกุลนะพูดอะไรวิพิจิตรัตกุลกทม.อดีตผู้ว่ากทม.ท่านเป็นคนดีท่านทำสิ่งแวดล้อมประเทศเกี่ยวกับมลภาวะใช่ใช่สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมแล้วก็นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งรู้สึกท่านจะดูแลเรื่องของมหาวิทยาลัยใช่ใช่ใช่ค่ะเป็นอธิการบดีเด็กมหาวิทยาลัยของแพทย์จำไม่ได้แล้วเพราะเห็นลูกชายต้องไปกับท่านเลยอยากจะรู้จักเพราะว่าต้องการที่จะทำวิจัยหนึ่งขึ้นมาเหมือนกันทางพนักงานที่รับสมุดของผมต้องการทำงานวิจัยเวลานี้นะให้มากที่สุดมาเลยถ้าเป็นไปได้นะอยากจะเดี๋ยวลองคุยกับลูกชายลองสื่อสารดูนะว่าลูกชายจะแบบคอยติดตามค่ะท่านเป็นที่การมหาวิทยาลัยนวมินใช่ไหมคะแพทย์ใช่ป่ะรู้สึกจะต้องเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วบางทีท่านก็ไปบรรยายที่จุฬาอยู่ที่วชิรานี่เองข้างหลังมันมีแพทย์นึงนะใช่เหมือนจะแพทย์กทมประมาณผลิตแพทย์ให้กทมแพทย์พยาบาลเป็นผู้ที่เข้าใจน้ำหมักป้าเชียงได้อย่างดีเลย ผมยกย่องตลอดนะบ้านป้าเชียงก็เคยไปไงป้าเชียงผมยกย่องแต่รัฐบาลไทยไปหาไปขัดแข่งขัดขาอยอไปทำนี่โอ้เสียหายเลยมาให้เป็นตัวเทียนจะส่งเสริมอาชีพผลิตขายต่างชาติไม่ยกย่องกันทำเป็นสินค้าขาออกสบายสบายค่ะยี่ห้อที่มึงราวโปรโมทใหญ่โตไม่คิดจะช่วยชาติรัฐบาลไทยราชการไทยรอดูสปาร์คทอดค่ะทีมันก็มึนหัวมึนขึ้นอ๋อไปทั้งหมด
เถอะปึ๊บปึ๊บแม่เหลือถามว่ามีอีกไหมครับหย่อนจะช่วยผมหย่อนว่า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 จะช่วยผมจะช่วย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 ตามตามจะง่ายหลังโทษครับมันจะสบายตัวครับโทษครับโทษโทษโทษครับเอ๊ะสังเกตสังเกตผมจะใช้ได้หมดร่างกายผมโอ้ยโอ้โล่งเลยค่ะต้องกดท้องไหมคะได้ครับต้องการให้หายใจต่อร่างกายคุณใช้ได้หมดทุกส่วนแม้แต่ตรงเดี๋ยวนี้เลยคุณลุงงอกนี่มีบุญเยอะมากเลยนะฮะเมื่อวานไม่มาฟังบรรยายผมมาฟังเมื่อวานเนี่ยจะได้หลายอย่างได้เยอะด้วยแล้วผมก็ไม่เคยเปิดเผยสิ่งที่ผมมีเมื่อวานนี่เปิดเผยกันหมดเลยทำให้ดูทำให้รู้ทำให้เห็นหมดทุกวิธีมันสิ่งนี้มันต้องเปิดเผยแล้วคนไหนมีฮะมัวไปอั้นอยู่ไม่ได้แล้วโทษครับโทษครับฉันเขียนจะสบายท้องมากครับครับตอบไหวไหมครับ3 2 8โทษครับคนละเรื่องหายใจได้เต็มหมอเขารู้เลยว่าอายุจะยาวไปอีกเหรอฮะอุสาผิวพรรณบอกให้เลยพนักงานตรงนี้พรุ่งนี้หนูมาอีกผมไม่อยากจะพูดว่าอายุวัฒนะนี่มันได้จริงผมรู้อายุผมแน่นยศ200ปีอุสาเพราะว่าผมจะรู้ว่ารักษาตัวเองได้อยู่ที่ทุกทีก็อยากให้ทุกคนรับไปตรงนี้ทั้งโดยตรงโดยอ้อมไม่ว่าวิธีไหนก็ตามที่ก็อยากจะให้ทุกคนเพราะมันพิจิตรสดานมากคุณลุงค่ะอย่างสายตาเนี่ยบางทีก็ผ้ามัวมันก็ไม่เหมือนสาวๆเนาะมันต้องทำยังไงต้องดึงโหหรือยังไงคะมันทำอะไรเนี่ยขอให้บอกมาเถอะถ้าไม่ถึงขั้นไปผ่าตัดผ่าต่อมาหรือไม่ถึงขั้นเสื่อมเกินกว่า80%ผมว่าผมเอาอยู่หนักนะร่างกายทุกส่วนนะทั้งภายนอกและภายในก็ตับได้ใช้คงนู่นแหละสาธุผมเอาอยู่หมดฟันปวดเนี่ยหายแป๊บเดียวรับรองด้วยนะฟันปวดจะลองดูแต่ฟันโยกต้องไปหาถอนเอาเองฟันโยกต้องไปถอนเอาเองฟันปวดครับเอาอยู่แน่นอนไม่ถึง5 นาทีด้วยเยี่ยมเยี่ยมมากแล้วการไหลเวียนโลหิตอะไรอย่างนี้ล่ะนี่แหละไปละแค่นี้นะเดี๋ยวมันไปแล้วเออแล้วคอลลาเจนอะคุณลุงหนูยังไม่กล้าไปตรวจเลยดีมากฮะมันจะละลายหมดพลังนี้เข้าไปมีพลังนี้พลังเดียวจะละลายไขมันในเส้นเลือดพารายามีพลังงานนี่อ๋อๆๆค่ะค่ะที่จะละลายไขมันในเส้นเลือดได้เหลือเชื่อ
เกินความเชื่อแน่นอนตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยต้องดูดอากาศเข้าไปกี่ครั้งก็แล้วแต่ความสบายตัวครั้งเดียวก็พอคนไหนทำได้แล้วทีแรกมันจะเกิดอัดมาความไม่คุ้นเคยถ้าคุ้นเคยแล้วมันไปได้ด้วยน่าจะปกติแล้วแล้วของหลวงพ่อนี่ท่านก็หายมีสิทธิ์ที่จะเดินได้ผมว่าท่านดีขึ้นเยอะนะเหรอฮะเทศสาธุสาธุเพียงสองครั้งที่ผ่านมารวมกันสองครั้งที่ผ่านมาผมว่าท่านได้ 40-50% นะผมก็อยากให้ท่านเดินได้อย่างน้อยให้ถึงจำนั้นให้ช่วยเหลือตัวเองได้นะเข้าห้องน้ำห้องท่าอะไรก็หวังผลตรงนี้แหละสาธุเพราะท่านก็ไปหลายที่มากเลยท่านก็พยายามหาที่นู่นที่นี่ดีแล้วไปถึงมีประสบการณ์อะไรกันมาจบที่ตรงนี้แหละค่ะสาธุอนุโมทนาบุญครับผมอย่าแข็งแรงอะไรค่ะอย่าแข็งแรงอย่างไรไม่ต้องพูดถึงอย่าแข็งแรงคิดว่าดูดีขึ้นดูดีขึ้นสบายขึ้นหายค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้เหรอฮะเอาไป80แล้วกันค่ะตั้ง80บางทีมันก็แบบมึนๆหัวขึ้นมาเบาแม่ตอนนี้ปิดชีวิตตรงนั้นน่าจะรู้ถึงมันเป็นอดีตไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วตรงนั้นขอให้ความรู้สึกตรงนี้ไปใช้ในวันข้างหน้าสาธุค่ะแล้วมันจะอยู่กับเรานานๆน้ำครับเดิมมันบอกว่าขึ้นขัดเมื่อยล้า